สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวหม่ำคอนเฟิร์มขาเตียงหน่งและภรรยาไม่หักหม่ำจกมกโผล่คอนเฟิร์มตอบสัมพันธ์ครอบครัวของหน่งช่าและภรรยาเผยเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพร้อมยืนยันว่าขาเตียงยังไม่หักถ้าหักไม่ใช่เรื่องแยกทางแต่เป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าหลังภรรยาของนักแสดงตลกชื่อดังหน่งช่าที่บ่อยครั้งเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมและทำให้หลายคนอดสงสัยกับความหมายของข้อความที่โพสต์สื่อออกมาไม่ได้จนล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวหม่ำจกมกจึงได้เอ่ยปากถามถึงเรื่องราวดังกล่าวของหน่งซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าก็ง้องแง้งกันบ่อยหน่งกับนกผัวเมียเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็อย่าไปยุ่งมากเมื่อถามในเรื่องที่มีการโพสต์ประกาศขายบ้านหม่ำได้ตอบชัดว่าก่อนหน้านั้นก็ประกาศขายรถเวลาน้อยใจนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ดีกันเองและที่เจอล่าสุดด้านโหน่งก็ไม่มีท่าทีเครียดอะไรเขาก็จะง้องแง้งกันบ่อยพี่กับเมียก็เหมือนกันเมื่อถามว่าได้มีการถามโหน่งไหมว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างไรด้านหม่ำก็เผยว่าจะอำอะไรกันทะเลาะอะไรกันนักหนาเขาก็บอกว่ามันงุ้งงิ้งกับหนูพี่เรื่องผัวเมียมันละเอียดอ่อนมากกว่าที่จะถามลึกๆขนาดนั้นก่อนจะเล่าต่อว่างอนกันทุกอาทิตย์เลย3วันดี4วันระหองระแหงกันบางทีก็น่าเห็นใจด้วยอายุด้วยวัยด้วยหน่งก็จะ50แล้วและในส่วนที่ภรรยาของหน่งได้โพสต์ข้อความประมาณว่าเจ็บนี้จะไม่ลืมด้านหม่ำเผยว่าเวลาจะโพสต์คนบางคนอยากโพสต์ก็โพสต์มารู้สึกได้จะลบออกก็ไม่ได้มันแชร์ไปแล้วส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวเจ้าตัวเผยว่าผมยังปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีและไม่ได้ขัดสนเงินทองอะไรพร้อมยืนยันว่าขาเตียงยังไม่หักถ้าหักไม่ใช่เรื่องแยกทางครับเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TNN Thailandอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ